สลามุอะลัยกุมค่ะชื่อสุริยาศรีจันทร์นะคะเป็นเจ้าของร้านบิงซูนมผงสาขาบางบัวทองค่ะก็เกิดจากที่ว่าเราเนี่ยได้ไปทานอาหารเนี่ยสาขาต้นตำรับเลยเนี่ยที่คูขวาแล้วรู้สึกว่าถูกใจอาหารแล้วก็ด้วยทำเลบางบัวทองเนี่ยไม่มีอาหารลักษณะนี้เลยก็เลยเป็นจุดเริ่มว่าเราน่าเอาอาหารเหล่านี้มาเปิดที่บางบัวทองน่าจะได้ผลตอบรับที่ดีค่ะก็เริ่มต้นที่จะเป็นทะเลถาดนะคะเราจะมีเครื่องปรุงของเราที่เป็นสูตรเฉพาะเอามาผัดกับกะทิแล้วก็ปรุงรสให้แบบนัวเกาหลีผสมไทยๆแล้วก็ความสดของกุ้งหมึกของเรานี่จะใช้วันต่อวันเลยถ้าเหลือเราก็จะไม่เอานำมาปรุงแล้วอะค่ะเมนูอื่นๆก็จะมีพิซซ่าแล้วก็มีต้มยำหม้อไฟยักษ์ค่ะมันจะมีทั้งรสต้มตำรับแล้วก็กิมจิแล้วก็มีชีสยืดด้วยในหม้อไฟเนี้ยค่ะอีกอันนึงขาดไม่ได้แล้วก็จะเป็นไก่ทอดเกาหลีมีทั้งรสเผ็ดรสหวานค่ะแล้วทุกอย่างในนี้ก็คือสามารถเพิ่มชีสได้หมดนะคะเพื่อเอาใจคอชีสโดยเฉพาะค่ะขนมหวานที่ร้านก็เด่นๆเลยก็จะเป็นบิงซูสตรอเบอรี่ชีสเค้กค่ะตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเยอะมากมีความหอมของนมแล้วก็มีความหวานซ่อนเปรี้ยวของสตรอเบอรี่แล้วก็มีชีสเค้กประกอบไปด้วยค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งเมนูนี้เยอะในส่วนของบิงซูนมผงนี่มี2สาขานะคะสาขาแรกต้นตำรับก็คืออยู่ที่คูขวาตรงข้ามร้านปลาเผาสาขาคูขวาในส่วนของบิงซูนมผงบางบัวทองนี่นะคะจุดสังเกตง่ายๆเลยคือเราจะอยู่ติดกับหลังร้านปลาเผาบางบัวทองแล้วก็ร้านของเราเนี่ยคือถ้าเราทานข้าวเสร็จจากร้านปลาแล้วเนี่ยเราสามารถมาตบท้ายของหวานหรือไม่ถ้าใครแบบไม่อยากทานอาหารประมาณอีสานก็มาทานที่นี่ร้านบิงซูได้เลยมีหลากหลายมากทั้งสเต็กพิซซ่ามีข้าวมีทุกอย่างค่ะอาหารหนักเราก็มีนะคะค่ะมากันมาถึงแล้วค่ะบิงซูนมผงยินดีต้อนรับค่ะ